อยู่ไม่ได้นะคะถ้าไม่เปิดฮีตเตอร์เสียงแดดยามเช้าแต่ว่าปิดดีกว่าหนาวโอ้ยดูผมเนี่ยสิเธอมัดผมก่อนเลยหวีผมก่อนเลยภารกิจที่เราคิดไว้วันนี้นะคะก็คือเก็บกวาดห้องนอนนี่แหละเพราะว่าบ้านเนี่ยเราเก็บกวาดไปตั้งแต่วันก่อนแล้วนะคะก็คือทำความสะอาดครั้งใหญ่นะคะญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นธรรมเนียมนะคะว่าเอ้ยวันสิ้นปีนะคะเขาต้องทำความสะอาดเก็บกวาดบ้านมันจะเป็นวันที่ยุ่งมากๆเลยนะคะสำหรับคนญี่ปุ่นวันที่31เนี่ยนะคะทุกคนจะยุ่งมากเพราะว่าจะต้องเอาทุกอย่างออกมาเช็ดมาล้างมาถูทำความสะอาดมาเปลี่ยนอะไรอันไหนที่มันพังนะคะก็คือเอามาซ่อมนะคะให้มันดีเพื่อต้อนรับวันปีใหม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะทำความสะอาดห้องนอนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ห้องข้างนอกเนี่ยส่วนมากเราเก็บของเก็บอะไรแล้วแหละนะคะเหลือแต่ห้องนอนเนาะก็จะเอาผ้าห่มเอาผ้าปูที่นอนเอาปลอกหมอนเอาอะไรไปซักทั้งหมดเลยนะคะก่อนจะเริ่มอะไรทั้งหลายแหล่นะคะไปล้างหน้าแปรงฟันกันค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำแล้วนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายตอนแปรงฟันให้เห็นเนาะเพราะว่ามันไม่มีที่วางนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์จะหล่นลงพื้นแล้วก็จอแตกนะคะเพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึงเดือนเลยนะคะถ้าโทรศัพท์หล่นแล้วจอแตกนี่คือเป็นปีใหม่ที่เศร้ามากนะคะ เป็นวันสิ้นปีที่แบบภารกิจต่อไปก็คือเอาผ้าไปตากค่ะที่ซักไว้ในเครื่องเธอวันนี้อากาศดีมากดูสิท้องฟ้าสดใสพระอาทิตย์ส่องแสงดีมากเลยอ่ะดูวันนี้ท้องฟ้าโปร่งนะคะแดดดีมากท้องฟ้าโปร่งแดดดีมากวันนี้เลิศเช็ดทำความสะอาดฝุ่นนะคะที่มันเกาะอยู่ตามพื้นหรือว่าตามผนังต่างๆนะเพื่อความสะอาดนะคะก็จะเช็ดทุกอย่างเลยวันนี้พวกของสกินแคร์อะไรต่างๆโต๊ะเตอะก็จะใช้ทิชชู่เปียกเช็ดหมดเลยเพราะว่าการที่เราใช้ผ้าชุบน้ำมาเช็ดเนี่ยบางทีมันสกปรกเนาะเช็ดซ้ำๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยเช็ดแล้วก็คือแบบทิ้งเลยนะคะสะดวกดีนะอันนี้เอาพวกสกินแคร์ออกมาเช็ดด้วยนะคะก็ใช้ทิชชู่เปียกนี่แหละเช็ดทีละขวดนะคะก็เช็ดวนไปนะคะทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะคะวันนี้พวกกล่องเก็บอะไรทุกอย่างเนาะหลังจากที่ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วนะคะภารกิจต่อไปของเราก็คือการซักรองเท้าค่ะเธอดูสภาพรองเท้าที่แบบโดนฝุ่นโดนอะไรมาแบบไม่เคยซักเลยทั้งปีนะคะทั้งรองเท้าทำงานแล้วก็รองเท้าใส่เที่ยวนะคะวันนี้เราจะ Big Cleaning Day นะคะทำความสะอาดทุกคู่นะคะคู่ไหนที่ไม่ใช้ก็จะเก็บใส่ถุงใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะมาทำความสะอาดรองเท้ากันค่ะเรียบร้อยจ้ะภารกิจทำความสะอาดซักรองเท้าอะไรต่างๆฉันเหนื่อยมากเลยเธอในที่สุดภารกิจทำความสะอาดก็เสร็จสิ้นลงนะคะซักรองเท้าซักผ้าห่มซัก
อะไรทุกอย่างทุกสิ่งอย่างนะคะซักเสร็จแล้วเอาไปตากแล้วเรียบร้อยทำความสะอาดห้องทำความสะอาดบ้านข้างนอกนะคะห้องโถงห้องครัวทุกอย่างฉันทำเสร็จแล้ววันนี้นะคะจนตอนนี้นะคะ 11 โมงกว่าคือยังไม่ได้กินข้าวเลยสักคำนะคะน้ำก็ยังไม่ได้กินเลยข้าวที่เราจะกินวันนี้นะคะรวบเป็นข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยงเลยแล้วกันเพราะมัน 11 โมงกว่าแล้วทุกคนฉันยังไม่ได้มีอะไรตกถุงท้องเลยแม้แต่น้ำ1แก้วก็ยังไม่ได้กินนะคะ เดี๋ยวจะกินเนื้อย่างนะคะซื้อเนื้อมาหวานเป็นเนื้อหมูนะคะก็จะนั่งย่างกินกับน้ำจิ้มกับผักอะไรไปนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือการถ่ายวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอที่จะลงใน YouTube นี่แหละนะคะจะเป็นวิดีโออะไรก็ต้องรอติดตามนะคะในระหว่างที่เรารออัปโหลดคลิปนะคะเราก็จะมากินลิ้นจี่กระป๋องกันค่ะทุกคนเมื่อวานซื้อมาจากซูเปอร์นะคะเขามีลิ้นจี่กระป๋องในน้ำเชื่อมขายก็จะมานั่งกินลิ้นจี่อากาศก็หนาวนะแต่ว่าลิ้นจี่กระป๋องก็คือเย็นมากนะคะออกมาจากตู้เย็นเมื่อกี้นะคะเปรี้ยวไหนเรามาดูกันซิว่าผ้าห่มอะไรต่างๆที่เราตากไว้เมื่อเช้าเนี่ยมันแห้งหรือยังเพราะว่าตอนนี้ฉันอยากจะเอาตัวเข้าไปซุกในผ้าห่มมากมันหนาวมากเธอแห้งหรือยังนะไปดูที่นอนฉันสิฉันตากที่นอนบนจักรยาน คือมันไม่มีที่ตากทุกคนดูสิมันแน่นจริงๆทุกคนคือตากผ้าคือแบบแน่นมากนะคะไม่มีที่จะตากนะคะตรงเก้าอี้ไม่ไหวนะคะต้องมาซุกหาไออุ่นจากที่นอนนะคะก็เดี๋ยวจะมาตัดต่อวิดีโอนะคะใน iPad นะคะนี่เราทำใน iPad นะคะก็เดี๋ยวมาตัดคลิปตัดอะไรใน iPad นะเพราะว่ามันมีหลายคลิปที่เราจะต้องตัดเพราะว่าหลายมาก เพราะว่าเยอะมากคือปีนี้นะคะก็ปีหน้านี่แหละพรุ่งนี้นะคะปีหน้าเราตั้งใจที่จะทำคลิปลง YouTube ให้ได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเออมันเป็นปีสุดท้ายแล้วที่เราอยู่ญี่ปุ่นเราก็อยากจะเก็บความทรงจำดีๆเป็นพวกเดลี่วล็อกเป็นซะส่วนใหญ่ว่าเอ้ยวันนึงเราทำอะไรบ้างหรือว่าช่วงไหนเราทำอะไรยังไงนะคะก็จะไม่ได้เป็นเน้นพวก
เครื่องสำอางหรือว่าอะไรเพราะว่ามันคงไม่ใช่ทางของเราแล้วแหละเราว่านะเออเราคงไม่ได้เน้นในเรื่องของพวกนั้นนะคะก็เลยแบบจะทำพวกเป็นเดลี่วอล์กเป็นชีวิตประจำวันอัปเดตว่าเราทำอะไรอยู่ยังไงอะไรยังไงนะคะซะมากกว่านะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มพอดีนะคะเราเพิ่งกลับมาจากกินข้าวบ้านชาโจนะคะบ้านนายจ้างเนาะก็เป็นกินข้าววันปีใหม่นะคะวันสิ้นปีนะคะก็ไปกินโซบะมาแล้วก็กินหลายๆอย่างนะคะเหมือนที่เห็นในคลิปเลยเนาะก็กลับมาก็รีบมาอาบน้ำนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะคะก็จะทำงานนะคะก็คือตัดวิดีโอนี่แหละนะคะตัดวิดีโอสำหรับลง YouTube แล้วก็ตอนเกือบจะเที่ยงคืนนะคะเราจะเริ่มสวดมนต์ข้ามปีค่ะทุกคนสาธุปีนี้เราจะสวดมนต์ข้ามปีนะคะเราตั้งใจไว้แน่วแน่มากๆนะคะว่าจะสวดมนต์ข้ามปีเนาะก็ช่วงนี้ยังไม่ถึงยังไม่ใกล้เที่ยงคืนก็จะหาอะไรทำรอไปก่อนนะคะพอเที่ยงคืนเราก็จะสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมที่อยู่ไปด้วยกันนะคะขอให้มีความสุขในวันสิ้นปีนะคะต้อนรับปีใหม่ทุกๆคนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกในวันต่อไปนะคะคลิปต่อไปเป็นเดลี่ไม่ใช่เดลี่วล็อกนะคะฮอลิเดย์วล็อกนะคะนิวเยียร์ฮอลิเดย์วล็อกเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่ตามชมคลิปนี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะ